ไปต่อที่หนองแครจังหวัดสระบุรีกันหน่อยท่านผู้ชมที่เคารพฮะเขาบอกว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านคือ9้าขวบเนี่ยอยู่บ้านไรไฟไรน้ำนะครับไม่มีงนะ้ักฮ<ม><ฟ>นะจ้ไฟจุดเทียนพันษาเนี่ยนะครับในการดูหนังสือ,อเป็นอย่างนี้มาหลายปีนะมไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นนะทีนี้เขาเขาไปเห็นปับ๊บเขาก็ต้องไปช่วยเหลือนะฮะเด็กชายพิศณุหรือน้องไม้ไวัยเก้าขวบเนี่ยอยู่อาศัยกับนายสมนึกผู้เป็นตา ตาเนี่ยห้าว่าอย่างนั้นเถออายุอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคสระบุรีบ้านเนี่ยอ่ะจะเรียกว่าบ้านก็ได้นะจะเรียกว่าเพิงพักก็ได้ลักษณะก็สี่เหลี่ยมฝาบ้านหลังคาแปะด้วยสังกะสีแน่นอนนะไฟก็ไม่มีหมายถึงไฟฟ้านะน้ำประปาก็แน่นอนก็ไม่มีน้องไม้เนี่ยนะฮะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิดเลยอยู่กับตาตาเนี่ยเลี้ยงดูมาตลอดตาก็ขายของเก่าเก็บของเก่านี่ขายประทังชีวิตเนี่ยเลี้ยงหลาน น้องไม้อยู่ชั้นปสอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามห่างจากบ้านในี่สองกิโลบางวันก็ปั่นจักรยานไปเรียนบางวันก็เดินไอจักรยานก็เก่าๆเนี่ยมีคนที่ให้มาส่วนกลางคืนที่บ้านเนี่ยนะฮะจุดเทียนฮะเทียนพันษาฮะไม่ทราบว่าใครให้มาก็ไม่รู้นะครับก็ทราบก็ก็ก็เพื่อจะต้องการให้มีความสว่างนะฮะทำการบ้านไปด้วยดูหนังสือไปด้วยกินข้าวไปด้วยก็สุดแท้แต่ว่าอย่างนั้นเมื่อวานนี้นักข่าวก็ลงไปดูที่บ้านของน้องเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดสระบุรีนี่นะครับเนี่ยไปไปหลายหน่วยเลยนะครับก็ไปคุยกับคุณตาของเด็กก็ทราบว่าตาเนี่ยเลี้ยงหลานมาต,ตั้งแต่หนึ่งขวบเลยพ่อแม่ของน้องเนี่ยเลิกลากันไปนะครับไม่เคยกลับมาดูแลน้องเลยไม่เคยกลับมาดูแลลูกเลยเป็นพ่อเป็นแม่ก็หนีไปหายไปปล่อยให้ลูกอยู่กับตาตอนนี้แน่นอนฮะน้องเนี่ยอยากได้ไฟน้องเนี่ยอยากได้น้ํา น้องเนี่ยอยากได้อะไรต่างๆแต่มันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเหมือนคนทั่วไปนะฮะซึ่งที่ผ่านมามันมีปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นนะครับอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะตานะของน้องอายุเก้าขวบฮะเราจะทําบ้าน,นหลังใหม่แล้วตาใช้เอาเงินมาจากไหนที่ที่มามาให้น้องมปเรียนเอเอ,อ<ช>รับจ้างทั่วไปแล้วก็หา,หากเก็บของเก่าครับก็อยากได้น้ําไฟครับน้ำไฟน้ำประปามีไหมไม่มีครับไม่มีใช้แล้วใช้น้ำไหนเออใช้รวมรวมขอรับ แต่ก็มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยอันนี้คือคนข้างบ้านในการอญาตครับญาติกันอยา่าทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางเจ,จ้าหน้าที่เขาไปเขาก็าก,าก็เอาน้องเนี่ยไปดูแลก่อนในสถานที่ที่น้องควรจะอยู่ควรจะดูแลไงแล้วก็ทําข้อตกลงกับตาไว้เขาถามตาว่าเนี่ยปกติดื่มไหมหดื่มเล้านี่แหละตาก็บอกว่าก็ดื่มอยู่นะฮะเขาก็เลยทำเขาเรียกว่าข้อตกลงกับตานะบอกว่าตาเนี่ยเลิกดื่มนะให้เปลี่ยน เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเลิกดื่มนะถ้าตาเลิกดื่มได้เมื่อไรเนี่ยเขาจะเอาหลานเนี่ยมาให้ตาเลี้ยงแล้วก็จะดูแลกันต่อไปเออเนี่ยให้ตาเนี่ยหยุดหยุดดื่มก่อนว่าอย่างนั้นอ่ะนะครับแต่ตาก็ควรจะต้องหยุดแลวนะเ,เพื่ออนาคตของหลานนะเขาทำข้อตกลงไงด้วยอนาคตของหลานเลิกดื่มไม่เลิกดื่ม,มครับ